Do Good Together 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 เรื่องราวการทำความดีของผู้คนหลากหลายอาชีพต่อยอดสู่นวัตกรรมอาสาเพื่อช่วยคนในชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นศูนย์ตรงเนี้ยมันเริ่มมาจากศูนย์มันทำมา10ปีอ่ะมันยั่งยืนในระดับหนึ่งละเราควรจะให้การเอื้อเฟื้อดูแลแล้วก็เราควรจะช่วยผู้อื่นสวัสดิภาพเนี่ยเราจะไปพูดถึงสวัสดิภาพหมาจรอิสระคือหมาจรในชุมชนพื้นที่ทั่วไปที่เราเห็นนะคะส่วนหมาจรไม่อิสระเนี่ยก็คือหมาจรที่อยู่ในถูกทับพิงพอเราทำได้แล้วเรามีใช้แล้วเราก็อยากแบ่งปันให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครับคือแทนที่เราจะเอาไปทิ้งให้มันแบบเป็นขยะค่ะเราก็นำกลับมาให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้มาโดยสายตรงนะสายของวิชาชีพครูก็จริงที่คุยกับพ่อก็คืออยากมาช่วยพัฒนานี่แหละครับเกี่ยวกับการศึกษาแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือแบบส่วนเล็กๆที่พอจะขับเคลื่อนให้มันไปต่อได้เราสอนชุมชนนะคะให้คัดแยกขยะต้นทางขยะโรงพยาบาลก็จะเป็นประเภทหนึ่งขยะเรือนจำก็คล้ายๆครัวเรือนเราทำอย่างไรให้ตอบโจทย์สิ่งเหล่านี้ที่นี่คือคำตอบถ้าในความเป็นจริงว่าจันเชื่อว่าทุกคนไม่มีใครอยากทำอะไรที่ผิดพลาดไม่มีใครอยากจะทำอะไรในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าเราตัดโอกาสเขาเลยเราไม่ให้เขาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองเขาก็จะไม่มีโอกาสได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขตนเองดังนั้นโอกาสเป็นเรื่องที่สำคัญเราต้องให้เขาได้ถ้าเกิดทุกคนช่วยกันสังคมมันดีขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราแค่เราเดินไปเห็นว่าคนเขาลำบากอย่างเงี้ยถ้าเราช่วยนิดนึงเอาที่เราพอจะช่วยได้ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วค่ะการมีน้ำใจให้กันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ เลยที่ทำให้โลกน่าอยู่มาร่วมปลูกความดีด้วยกันใน Do Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆทางช่อง True Blue ปัญญา37และ HD 111